ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Easy Gaming กันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์525นะครับกับวันที่6แล้วนะครับวันนี้คือวันที่6แล้วนะก็วันนี้ทุกคนน่าจะได้รับของม่วงนะครับของม่วงนี่ของม่วงใครได้ออฟอะไรกันบ้างแล้วก็จะได้รับโซนิกล่าง2นะครับทุกคนก็สามารถกดรับได้เลยนะในวันนี้ก็ในวันนี้นะครับผมก็ยังเหมือนเดิมนะได้เอ้ยไม่เหมือนเดิมแล้วนะเพราะว่าได้อะตอมิกมาแล้วนะครับทุกคนได้อะตอมิกนะตัวจำกัดเวลาอยู่ไหนมันมีอยู่ในตู้อยู่หรือเปล่าก็คือตั้งแต่เปิดมานะครับคือยังไม่ได้ตัวจำกัดเลยนะก็คือฟินิกแมนได้ในตู้ตัวม่วงนะทุกคนก็ยังตอนนี้เปิดไป14โลแล้วนะก็ยังเกลือทุกคน14โลละยังตัวจำกัดยังไม่มาเลยโอ้โหอย่างเกลือครับอีซี่มูมิก็ตอนนี้นะครับเลเวลอยู่ที่เลเวล45นะครับยังไงก็น่าจะไม่ขึ้นยังไงก็น่าจะไม่ถึงหน้าเลเวล46นะทุกคนน่าจะไม่ถึงวันนี้ก็พลังอยู่ที่ 161,048 นะครับวันนี้นะก็มาดูอันดับพลังนะครับอันดับพลังอยู่ที่อันดับที่37นะครับอันดับ1ก็เป็นคนดีคนเดิมคนนี้นะโคตรจะตึงแล้วก็อันดับ2มาริโออันดับ3โรนซ่านะครับปิดตัวอยู่นะส่วนอันดับ4เป็นพี่เอ็กนะส่วนพันด่านนะครับอะฮะอะพันด่านนะครับอยู่ที่อันดับ5นะน่าโมน่าจะตื่นเร็วเกินไปอะครับก็ได้อยู่อันดับ5เฉยตัวละครสุดแก่งนะครับอยู่อันดับที่42นะครับเป็นฟินิกแมนนะส่วนกิลอยู่อันดับที่3นะครับกิลตอนนี้นะตึงๆเลยทีเดียวก็วันนี้เราได้โซนิกมาแล้วนะเราได้โซนิกมาแล้วเราก็เอาโซนิกไปไล่ฝั่งสีเงาใส่คนดูสิครับในคลิปนี้นะก็ขอฝั่งสีเงาใส่ FC หน่อยละกันนี่ได้โซนิกมานะได้โซนิกมาผมก็ทำการรีไอลาซาใต้ดินไปแล้วนะทุกคนก็คือเพราะว่ามันไอ้นี่ตัวสายอาวุธเยอะเกินไปนะตอนแรกนะแล้วก็ยังได้อะตอมิกมาอีกนะดูยังไม่ได้ปั้นเลยตัวลีก็ไม่มีนะก็ใช้เป็นบอลทองกันไปก่อนนะตอนนี้ส่วนทีมนะครับทีม PVP ก็มูมิงไรเดอร์ต้องอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวอะไรอะบาคุซันนี่บาคุซันแทนเป็นหน้ากากหวานนะแล้วก็ใส่เป็นแบบนี้นะทุกคนในทีม PVP มาเราก็ขอเอาโซนิกไปไล่ฝั่งสีเงาใส่ FC หน่อยละกันคนแรกเลย Easy Vester นี่ไงตึงๆมาเขามีตัวจำกัดเวลากันหมดแล้วนะเหลือแค่ผมที่ยังไม่มีเป็นมูเมงไรเดอร์นะครับฝั่งผมนะได้เปิดก่อนนะครับแล้วก็ Justice Cast ใส่มอนทองนะแล้วก็ฝั่งสีเงาใส่ฟูบุกิเขานะครับนอนเต้งๆกันเลยทีเดียวเมทไนท์ยิงขีปนาวุธมาไม่ได้เปิดแอนิเมชันเลยโอ้โหเกินไปหรือเปล่าแล้วก็อะตอมิกเปิดมาตัดอะตอมจังหวะนี้ 97,000 ดาเมจนะโอ้โหโคตรจะแรงเลยนะแล้วบอลทองผมยิงส่วนก็คืนกลับไปดิครับ 63,000 ดาเมจนะครับแล้วก็โซนิกเขาไม่มีลูกไฟนะตีธรรมดามาแล้วก็อะตอมิกไล่โจมตีนะกินนอตตีธรรมดาแล้วก็แฮกท็อปตีธรรมดามานะแล้วก็หงลูกไฟจากฟินิกแมนฟังผมนะครับจังหวะนี้ปิ้ว 67,000 ดาเมจนะยังไม่มีตัวไหนตายเลยนะครับแล้วก็เป็นมูมิงเรดเดอร์ของผมปั๊บให้ตัวอะไรนะ บนทองแล้วก็ฝั่ง4เงาใส่แทงท็อปมาสเตอร์นอนเทงติ้งกันเลยทีเดียวแล้วก็ยิงขีปนาวุธจากคุณเวสเตอร์ยิงคืนกลับมานะครับ 46,000 ดาเมจนะแล้วก็ตัดอะตอมมาจังหวะนี้ปาดมา 64,000 ดาเมจนะโอ้โหโคตรจะรุนแรงเลยนะบอลทองผมยิงส่วนคืนกลับไปนะครับนอนเท้งๆกันเลยทีเดียวแล้วก็โซนิกตีธรรมดามาเหมือนเดิมนะอะตอมิกไล่ขวดนะครับนอนเท้งๆกันเลยทีเดียวแล้วก็ฟินิกแมนผมตีธรรมดาไปนะครับอะตอมิกนอนเท้งๆเหมือนกันนะฝั่ง4เงาใส่เมเทอร์ไนท์นะครับนอนเท้งๆกันเลยแล้วก็ฝั่ง4เงาใส่นกฟินิกลูกรักของผมนะปาดไป 71,000 ดาเมจนะนอนเท้งๆเหมือนกันนะแต่มีตายเกิดไงนี่ไงถ้ามีตัวละครที่ตายเกิดอยู่แถวหลังก็มันจะดีแบบนี้นะมันจะไอ้นี่นะทุกคนจะอะไรนะ
มันจะรับตีนโซนิกได้นะในตอนนี้นะตึงๆเลยนะขอหาคนที่ออนนะมาขอคนนี้ต่อเลยละกันวันนี้บอกผมตื่นไวจังมาผมตื่นมาแล้วก็ผมก็นอนต่อนะวันนี้มานะครับก็เป็นมูเมงเรเดอร์ฟังผมนะครับได้เปิดก่อนนะเขามีคิงโอ้โหมีคิงกาโร่ด้วยนะเปิดใส่บอลทองนะครับแล้วก็ฝั่ง4เงาไปจังหวะนี้ใส่คิงนะนอนเท่งเต้งกันเลยทีเดียวแล้วก็เป็นมูเมงเรเดอร์นะกาโร่เขาเขียงหัวขึ้นกลับมานะเป็นมูเมงเรเดอร์นะบับให้กาโร่นะแล้วก็ปล่อยหมัดจากกาโร่มาจังหวะนี้บุบไปแบม 94,000 ดาเมจนะครับแล้วก็บอลทองผมยิงส่วนคืนกลับไปจังหวะนี้ปุ้ง 53,000 ดาเมจนะกาโร่เขาเขียงหัวขึ้นกลับมานะครับแล้วก็บอลทองเขายิงส่วนคืนกลับมา 54,000 ดาเมจนะแถวหลังผมนอนเต้งๆกันหมดแล้วนะเหลือแค่ฟินิกแมนที่มีตายเกินนะฟินิกแมนหงลูกไฟมาจังหวะนี้ใส่แถวหลังนะติดนะเอ้ยไม่เฮ้ยไม่มีใครติดไอ้นี่เลยหรอไม่ย่อท้อนะแล้วก็ดร.จีนัทยิงธรรมดานะจีนอสผมก็ตีธรรมดาไปนะครับแล้วก็ฝั่ง4เงาไปจังหวะนี้ในเทิร์นที่2นะยังติดไม่ย่อท้อหรือไม่นอนเต้งๆกันเลยนะแล้วก็ปล่อยหมัดจากกาโร่มาจังหวะนี้แวบแวบแบม 33,000 ดาเมจนะครับติดพอไม่ตายไหมไม่ตายนะครับน่าจะติดไม่ย่อท้อนะบนทองผมยิงส่วนคืนกลับไปโดนระเบิดยังไม่ตายนะครับกาโร่เขาเขี่ยหัวคืนกลับมาแล้วก็บนทองเขายิงส่วนคืนกลับมาบนทองผมนอนเต้งๆกันเลยแล้วนะแล้วก็ฟินิกแมนตีธรรมดานะเพราะว่าไม่มีลูกไฟนะครับแล้วก็ดร.จินัทยิงธรรมดาจินอสผมก็ไล่ตีธรรมดานะกาโร่เขาเขี่ยหัวคืนกลับมาเลือดโอ้โหเลือดหายวับไปกับตาเลยนะแล้วก็ฝั่งสีเงาใส่กาโร่นะครับโซนิกจังหวะนี้ติดไม่ย่อท้อไม่นอนเตี้ยงๆกันเลยแล้วนะแล้วก็ฟินิกแมนตีธรรมดานะเพราะว่าไม่มีลูกไฟนะแล้วก็จรวดอัลลอยมาจังหวะนี้บิ้ม 20,000 ดาเมจนะครับแล้วก็ดร.จีนัทตีธรรมดามานะครับจีนอสผมก็ตีธรรมดาไปเหมือนกันนะแล้วก็ฝั่ง4เงาพาดร.จีนัทเข้าป่าไปจังหวะนี้นอนเตี้ยงๆแล้วก็ฟินิกแมนผม6เว้ยผมหงลูกไฟไปจังหวะนี้อันที่ไปโอ้โหยังไม่ติดไม่ย่อท้อด้วยซ้ำนะครับแล้วก็จรวดอร่อยมาจังหวะนี้นานอีกละนานจบอีกละแล้วก็ฝั่ง4เงานะครับไปจังหวะนี้นะในเทิร์นที่5แล้วนะแล้วก็ฟินิกแมนผมตีธรรมดาไปนอนเต้งๆกันเลยทีเดียวโอ้โหกว่าจะจบนะครับทุกคนก็คือยืดเยื้อมากนะอุ้ยคนนี้ตบผมหน่อยผมอยากโดนพี่ตบผมหน่อยจัดไปดิครับมาขอเป็นคนสุดท้ายนะครับมาเป็นมูเมงเรเดอร์ฟังผมนะครับได้เปิดก่อนเหมือนเดิมนะเขาก็มีฟินิกแมนเหมือนกันนะแต่เขายังไม่ใส่โซนิกนะครับแล้วก็ฝั่งสีเงาพาเด็กน้อยเข้าป่าจังหวะนี้100,000ดาเมจนอนเต้งๆกันเลยทีเดียวแล้วบอลทองผมก็ยิงส่วนคืนกลับไป 60,000 ดาเมจนะแล้วก็ใต้ดินพิโรธมาจังหวะนี้อันติมา 50,000 ดาเมจนะครับติดเผาไหม้ไป3ตัวเลยนะแล้วก็มีฟินิกแมนโอ้โหทีมเผาไหม้เลยนี่วันนี้น่ะโอ้โหอันติมา 47,000 ดาเมจนะโอ้โหเผาไหม้โอ้โหเผาไหม้ทั้งทีมเลยตึงๆครับจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหแล้วก็ฟินิกแมนผมหงลูกไฟไปจังหวะนี้แบมแถวหลังนอนเต้งๆกันเลยทีเดียวเพราะมันมีจีโฟตัวเดียวนะครับแล้วก็จีนอสผมตีธรรมดาไปลาซาเตดินตีธรรมดามานะโอ้โหโดนเผาไหม้นอนเต้งๆอีกแล้วนะแล้วก็ฝั่ง4เงาใส่ฟินิกแมนเฉยเลยจังหวะนี้ฟินิกแมนก็นอนเต้งๆนะแต่ก็ยังมีตายเกิดนะแล้วก็ใต้ดินพิโรธมาจังหวะนี้ติมาปุ๊บ 38,000 ดาเมจนะยังไม่มีใครตายนะแล้วก็ฟินิกแมนตีธรรมดามาแล้วก็บอลทองผมยิงบอลทองยิงอติไปนอนเต้งๆกันเลยทีเดียวเหลือแค่ลาซาใต้ดินแล้วก็จบเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ไงโดนตบแบบตึงๆก็ก่อนจะจบคลิปนะครับนี่เดี๋ยวผมใส่นี่ใส่อะตอมิกใส่ไปแทนวันทองแล้วผมก็จะไปนี่เอาอะตอมิกไปปาดพี่มิงนะครับไหนมอลามิงนี่5พยัคฆ์หมีนะนี่ไปดีครับพี่มิงเดี๋ยวผมเอาอะตอมิกผมไปปาดนะมาก็มาดีครับก็เป็นโซนิกโอ้โหดีนะโซนิกฝั่งผมอยู่ตรงไอ้นี่เลยนะตรงอะไรนะฟูบุกิของฝั่งพี่มอมิงนะครับนอนเต้งๆกันเลยทีเดียวแล้วก็ฝั่งสี่เงาของพี่มิงส่วนคืนกลับมาแต่โดนนกย่างของผมนะแล้วก็
มูมิงเรเดอร์บัฟให้โกเคซึละหมัดโกเคซึบึ้มบั้มโอ้โห 89,000 นะโคตรจะแรงเลยนะครับแล้วก็ตัดอัตบานี่นี่ๆๆๆนี่ 13,000 ดาเมจโอ้โหแรงไม่ล่าแล้วก็บาคุซันอัตติไปดีโอ้โหเกินปุยมุ้ยบาคุซันต้องไม่อัตตินะโอ้โหเกินไปแล้วก็จีโนตีธรรมดามาตึงๆตึงๆเกมนี้บอกเลยตึงๆแล้วก็มูมิงไรเดอร์บัฟให้อะตอมิกอีกแล้วนะแล้วก็ฝั่ง4เงาพาจีโนตของพี่มอมิงเข้าป่าไปแล้วนะครับแล้วก็ฝั่ง4เงาคืนส่วนเอ้ยส่วนคืนกลับมาได้คืนส่วนอะไรล่ะเออแล้วก็นกย่างตายแล้วนะครับแล้วก็หมัดโกเกสึมาอีกละมันมาอีกแล้ว 93,000 ดาเมจโอ้โหแถวหลังนอนเต้งๆกันเลยทีเดียวตัดอะตอมมาจังหวะนี้โคตรจะแรงโคตรจะแรงโคตรจะแรงจริงแล้วก็พี่ดำตีธรรมดามานะแล้วก็จีนอต6ต่อยธรรมดาคืนกลับไปแล้วก็ฝั่ง4เงาพาเมงไรเดอร์เข้าป่าไปดิแต่ติดไม่ย่อท้อนะจังหวะนี้แล้วก็มูเมงไรเดอร์บัฟให้กับโกเกสึนะแล้วก็หมัดโกเกสึคุ้งมาจังหวะนี้โอ้โห 70,000 ดาเมจนะอะตอมผมโอ้โหอะตอมลูกรักไปซะละนอนเทงเตงซะละแล้วก็หงลูกไฟมาจังหวะนี้ใส่แถวหลังนะครับนอนเต้งๆนะครับแล้วก็จรวดอร่อยไปจังหวะนี้แบม 21,000 ดาเมจนะแล้วก็โซนิกผมฝั่ง4เงาใส่โกเกสึจะตายหรือไม่หรือไม่ตายโอ้โหเดี๋ยวพี่มอมิงโอ้โหโกเกสึใส่แทงหรือเปล่าเกินไปเอาเปล่าพี่จะถึกเกินไปเอาเปล่าโอ้โหไม่ตายด้วยนะจรวดอร่อยจากพี่มอมิงมาจังหวะนี้เทิร์นนี้โกเกสึต้องตายแล้วแหละโดนฝั่ง4เงาของผมในเทิร์นที่5นะฝั่ง4เงาไปจังหวะได้ต้องตายแล้วแหละพี่ว้าวนี่ไงนี่ไงตายไปซะแล้วก็โอ้โหยังติดไม่ย่อท้ออีกนะแล้วก็โดนจรวดอันลอยของพี่ดำอันตีมาโยนขึ้นไปทุ่มลงมา 14,000 ดาเมจนะแล้วก็ให้โซนิกปิดงานไปฝั่ง4เงาพาพี่ดำของพี่มิ้งเข้าป่าไปจังหวะนี้นอนเทียงเต้งกันเลยทีเดียวโอ้โหโกเยสึอย่างถืออะครับพี่มิ้งเดี๋ยวขอดูแป๊บขอดูของแป๊บขอดูของแป๊บขอดูของแป๊บไม่ใช่ละโอ้โห HP ล้วนเลยนะดูของ HP ล้วนเลยนะน่าจะเอามายืนแท้งแบบตึงๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนวันที่6นะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะก็พรุ่งนี้ก็จะแจกเป็นโบลอสแล้วนะทุกคนก็สามารถรับได้นะทุกคนแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับความเกลือของผมยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับไปเซิร์ฟไหนก็นะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้ใต้ล่างคลิปเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายทุกคนไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย